การเดินทางของเราในครั้งนี้มุ่งหน้าไปทางภาคอีสานเมืองริมแม่น้ำโขงที่มีความงดงามบรรยากาศดีธรรมชาติที่สวยงามมีศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนอีสานนั่นก็คือจังหวัดนครพนมเมืองรองแห่งความสุขความสุขแบบไหนเราไปดูกันสุขแบบมีเดียมแรงสุขแบบเวลดันใช่ครับไม่ใช่ no. ไม่ใช่สุขแบบสเต็กลูกความสุขมีทุกที่อยู่รอบๆตัวเราที่แรกที่เราจะพาไปชมคือวัดพระธาตุพนมศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมมาช้านานซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกและพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้มากราบสักการะขอพรเพื่อให้องค์พระธาตุคุ้มครองใครที่ไม่ได้เกิดปีวอกในวันอาทิตย์ก็สามารถกราบสักการะเพื่อเสริมสิริมงคลได้เช่นกันใครที่มานครพนมแล้วมาไม่ถึงวัดพระพนมถือว่ามาไม่ถึงนะคะจุดที่2เราไปชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขงตัวจะเป็น2ส่วนนะคะเข้าชมตรงนี้นี่เป็นสถานที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดในแม่น้ำโขงและแม่น้ำในจังหวัดนครพนมมีสัตว์น้ำที่หายากและสัตว์น้ำที่พบโดยทั่วไปไฮไลท์ของที่นี่คืออุโมงค์จำลองโลกใต้น้ำที่มีปลามากมายว่ายผ่านกระจกผนังและเพดานของอุโมงค์นับจุดถ่ายรูปที่สวยของที่นี่นะคะจุดที่3ที่เราจะพาไปคือวัดมหาธาตุภายในบรรจุพระธาตุนครอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้มีโอกาสมากราบนมัสการขอพรจากองค์พระธาตุเพื่อเสริมสร้างบารมีในวันที่เราได้ทำได้มีโอกาสกราบนมัสการหลวงตาบุญชื่อและได้ใส่บาตรในตอนเช้าถือเป็นบุญวาสนาจริงๆครับจุดที่4ที่เราพาไปคือจวนผู้ว่าและหอนาฬิกาสำหรับพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังเก่านะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกหรือโคโลเนียลสไตล์นะครับไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียวใช้การเข้าเดือยไม้นะครับเป็นฝีมือของช่างในสมัยนั้นล้วนๆภายในก็เก็บรูปภาพเก่าๆผู้ว่าของแต่ละท่านและก็วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมไฮไลท์ของที่นี่ก็คือชั้น2นะครับห้องประทับแรมและก็ภาพประวัติศาสตร์ของแม่เฒ่าตุ้มที่รอถวายดอกบัวแก่ในหลวงรัชกาลที่9ครับหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์สร้างโดยชาวเวียดนามที่ลี้ภัยในนครพนมนะครับบริเวณนี้ก็จะมีบ้านเรือนเก่าแก่มากมายถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆไปเช็คอินได้เลยนะครับหลังจากเราไปมา4ที่ที่ที่5เราแวะมาเติมพลังแวะมาทานกาแฟที่78 The Space ร้านกาแฟในอาคารเก่าสไตล์โคโลเนียลริมแม่น้ำโขงอยู่ไม่ไกลจากจวนผู้ว่าเลยนะครับเป็นจุดเช็คอินและนั่งดื่มกาแฟชิลๆสบายริมแม่น้ำโขงที่6ที่เราจะพาไปนี้คือวัดมลุขานครเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุมลุขานครซึ่งจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมพระธาตุแห่งนี้มีความวิจิตรงดงามภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนพอเข้ามาข้างในจะรู้สึกความร่มเย็นเงียบสงบใจกลางห้องโถงพระธาตุจะพบกับพื้นที่สักการะพระประธานภายในพระธาตุเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องทั้ง4ทิศและองค์พระพุทธรูปปางต่างๆภายในองค์พระธาตุพระธาตุด้านนอกจะมีพญานาคทั้ง4ตระกูลสร้างไว้อย่างงดงามอยู่ทั้ง4มุมขององค์พระธาตุครับเอ็ดที่เราจะพาไปก็คือต้นกล้ามปูยักษ์แห่งวัดจอมศรีนะครับตั้งอยู่ที่บนนามะเขืออำเภอปากป่าจังหวัดนครพนมซึ่งเข้าไปจะพบกับต้นจามจุรียักษ์ขนาด 7-8 คนโอบมีความสูงประมาณ 25-30 เมตรนะครับแผ่กิ่งก้านออกไปปกคลุมบริเวณวัดประมาณ
50-60 เมตรบางกิ่งมีน้ำหนักมากถึง10ตันนับเป็นอันซีนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนมเลยนะครับแล้วก็มาถึงมื้อเย็นของเราร้านสบายดีแอดนครพนมเมนูแนะนำของที่นี่ก็ต้องยกให้ปลาแม่น้ำโขงที่สดอร่อยสามารถทำได้หลากหลายเมนูทั้งต้มยำผัดทอดทั้งยังร่วมโครงการของรัฐเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งด้วยนะครับจุดสุดท้ายร้านพญาศรีสัตนคราชเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครพนมพญาศรีสัตนคราชตามความเชื่อของท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคที่สืบสายพันกันมาช้านานครั้งพุทธกาลเรียกได้ว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งปวงเลยนะครับและทุกวันพระจะมีคนมากราบสักการะขอพรพร้อมทั้งแก้บนกันมากมายเลยนะครับและจุดสุดท้ายนะครับคือที่พักของเราโรงแรมสิริรีเจนต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองห่างประมาณ 2-3 กิโลนะครับพวกเราชอบเตียงที่นี่มากนุ่มหลับสบายดูดวิญญาณพักผ่อนเต็มที่ไฮไลท์ของที่ก็คือชั้นบนสุดนะครับเป็นสระว่ายน้ำอยู่ที่ชั้น7จะเห็นวิวของแม่น้ำโขงเป็นพาโนรามา360องศาเลยทีเดียวเป็นที่พักผ่อนของเราให้เด็กจำผุดจำว่ายกันครับอาหารเช้าที่นี่นะครับบอกเลยว่าสุดปังนะครับเติมเต็มตลอดไม่ว่าจะเป็นไข่กระทะและก๋วยจั๊บยวนที่อร่อยมากพวกเราชอบที่นี่มากเลยครับคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราและช่องเราด้วย